ืบหน้าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับโดยล่าสุดพบว่าทางด้านผู้นำของรัสเซียอย่างปูตินเนี่ยก็ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งที่ชาติตะวันตกทำนั้นเป็นการนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่3ตอนนี้นะครับทางด้านของผู้นำรัสเซียอย่างปูตินออกมาเปิดเผยผ่านทางโทรทัศน์ว่าสงครามยูเครนนั้นกำลังถูกยกระดับขึ้นไปเป็นสงครามโลกหลังจากที่สหรัฐรวมไปถึงสหราชอาณาจักรอนุญาตให้ยูเครนนั้นสามารถใช้อาวุธที่ได้รับมาโจมตีรัสเซียได้ปูตินกล่าวต่อนะครับว่านับตั้งแต่ยูเครนตัดสินใจใช้อาวุธของชาติตะวันตกก็ส่งผลให้ความขัดแย้งในภูมิภาคกำลังกลายเป็นความขัดแย้งระดับโลกโดยพบว่าการกระทำของสหรัฐนั้นเป็นการเร่งทำให้เกิดสงครามโลกรัสเซียก็จะโจมตีกลับไปเช่นเดียวกันแล้วก็ย้ำว่ารัสเซียเองมีสิทธิ์ที่จะใช้ขีปนาวุธของตนเองโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของชาติอื่นที่อนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธเพื่อโจมตีรัสเซียได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโจไบเดนได้อนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐได้นั้นยูเครนก็เลยเปิดฉากใช้ขีปนาวุธอาจาแคมส์โจมตีเข้าไปในรัสเซียจำนวน6ลูกเมื่อวันที่19พฤศจิกายนหลังจากนั้นครับในวันถัดมายูเครนก็เริ่มใช้ขีปนาวุธที่เรียกว่าสตอมชาโดของอังกฤษรวมไปถึงขีปนาวุธไฮมาสจากสหรัฐยิงโจมตีรัสเซียต่อทันทีเป็นผลทำให้ในวันถัดมารัสเซียเองจึงตอบโต้ครับด้วยการยิงขีปนาวุธทรงอนุภาพที่ตอนแรกก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปหรือว่า ICBM โจมตีเมืองเดนิโปรทางพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนแต่ล่าสุดรัสเซียก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเป็นเพียงการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นชนิดใหม่นะคะที่ปกติแล้วก็จะเป็นการทดสอบในพื้นที่ที่ปลอดผู้คนห่างไกลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นมาใช้ทดสอบกันในสนามรบเลยนะคะขณะที่ประธานาธิบดีปูตินบอกด้วยว่ารัสเซียจะทำการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นใหม่ที่มีความเร็วเหนือเสียงโจมตีเป้าหมายทางทหารในยูเครนและจะยกระดับการโจมตีมากกว่านี้ต่อไปอีกด้วยอย่างไรก็ตามพลเรือนได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนรัสเซียจะโจมตีด้วยขีปนาวุธประเภทนี้ค่ะผู้นำรัสเซียยืนยันนะคะว่าในคลังเก็บขีปนาวุธพิสัยกลางโอเรสนิกแบบพร้อมใช้งานมีเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับระยะนี้และกำลังจะเพิ่มการผลิตอีกหลังจากที่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นนี้เพิ่งถูกใช้ยิงถล่มทางตะวันออกของยูเครนไปเมื่อวานนี้ค่ะขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินย้ำนะคะว่าโอเรสนิกไม่ใช่ขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาปรับปรุงจากอาวุธยุคโซเวียตแต่เป็นการพัฒนาใหม่ที่เกิดขึ้นในรัสเซียและรัสเซียก็เป็นชาติเดียวในโลกที่มีอาวุธรุ่นนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านของรุสเตมอุเมรอฟรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลยูเครนกำลังเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศและจะมีการตอบโต้รัสเซียที่โจมตียูเครนครั้งล่าสุดแล้วก็ย้ำนะครับว่าการโจมตีดังกล่าวนี้ของรัสเซียไม่ส่งผลทำให้การช่วยเหลือยูเครนลดลงมาแต่อย่างใดส่วนทางด้านของแอลลาเลน่าแบร์บอกรัฐมนตรีของเยอรมนีก็เปิดเผยนะครับว่าการป้องกันสันติภาพของยุโรปที่ถือว่าดีที่สุดก็คือการสนับสนุนการป้องกันตนเองของยูเครนจนกว่ารัสเซียนั้นจะยุติความขัดแย้งโดยแบร์บอกตอบคำถามของนักข่าวที่ถามนะครับว่าเยอรมนีนั้นกำลังพิจารณาที่จะอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของเยอรมนีได้หรือไม่หลังจากที่รัสเซียนั้นได้มีการใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่โจมตียูเครนซึ่งเธอก็กล่าวนะครับว่าผู้นำรัสเซียอย่างปูตินมีการใช้ขีปนาวุธที่ไม่เคยใช้มาก่อนเพื่อกดดันให้ยุโรปนั้นหยุดความช่วยเหลือต่อยูเครนการเล่นกับความกลัวก็เป็นสูตรที่รัสเซียเนี่ยใช้อยู่แล้วแต่การป้องกันสถิติภาพที่เธอนั้นเชื่อว่าดีที่สุดก็คือการช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันตนเองต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ